หนิงกุลและสตรีอดีตนางเอกดังเผยให้คีโมไม่ครบ8ครั้งแต่ใจสู้นะรักษาอาการป่วยมานานหลายปีสำหรับอดีตนางเอกดังหนิงกุลและสตรีสิริพงษ์ปรีดาที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหนิงนิชยาณสิริพงษ์ปรีดาทำให้ต้องหยุดงานแอร์โฮสเตสรักษาตัวที่ผ่านมาหนิงกำลังใจดียิ้มสู้โลกมาตลอดล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยว่าแพ้ยาคีโมน้ำหนักลดลงเรื่อยๆตรวจเลือดเป็นประจำทุก2เดือนยาเคมีบำบัดที่ทานอยู่วันละ5เม็ดยังคุมโรครูคีเมียดีอยู่ไหมเพราะตอนนี้ให้คีโมจนหัวล้นไม่ครบ8ครั้งเพราะแพ้ยาเลยต้องตรวจเลือดประจำช่วงนี้น้ำหนักลดลงเรื่อยๆจะ4กิโลแต่ตอนนี้ผิวสีแทนสวยมากอีและใจสู้นะคะ